อาจารย์ประเมินว่าภายใต้ยุคนี้เนี่ยภายใต้ยุคการนำของคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นลูกสาวของอดีตนายกที่เคยบัญชาการเคยอยู่ในเหตุการณ์ของยุคนั้นเนี่ยครับแล้วมาวันนี้ถ้าหากว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ดีพอหรือว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับใครได้เลยทิศทางของสันติภาพในชายแดนใต้เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณทักษิณจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับผมต้องพูดว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับการมีรัฐบาลใหม่มีคณะรัฐมนตรีใหม่น่าจะเป็นโอกาสที่ได้พิจารณามองอดีตแล้วมองอนาคตครับถ้าพูดอย่างนี้ก็คือว่าสังคมไทยหรือพูดไปอีกทีก็คือว่าสังคมและประเทศไทยเนี่ยนะมีโอกาสใหม่ใช่ไหมคือมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องยึดมั่นถือมั่นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ตอนนี้เราก็คงจะเป็นอย่างดีอดีตละกำมังอะไรเนี่ยคือถ้าเราฝังจิตฝังใจกับทุกอย่างกันไปเราก็จะอยู่ในการจมปลักของการอยู่ในถูกกำหนดเลยว่าอดีตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าหากเรายอมรับว่าอ๋อการตัดสินใจทางการเมืองสมัย20ปีที่แล้วนะครับบางตอนมันก็มีข้อผิดพลาดใช่ไหมครับซึ่งผมสังเกตดูการแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งบางกรณีที่ผ่านมาที่ทำให้ต้องสนใจปรับปรุงแก้ในเดิมใช้มาตรการเยียวยาและครั้งนี้ตอนหนึ่งตัดสินใจถึงขนาดเยียวยาเป็นเงินก้อนใหญ่เรียกว่าก้อนเป็นหลายล้านบาทเนี่ย 7.5 ล้านบาทอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นการคิดที่เป็นการบอกสัญญาณว่าข้อตัดสินเนี่ยยอมรับข้อบกพร่องในเรื่องนั้นนั้นเลยต้องเยียวยาใช่ไหมครับไม่งั้นมันคือการเยียวยามันเหตุผลมันไม่นำไปสู่ตัวเลขสูงสูงนี่ไม่ได้แทนชีวิตที่ตายไปนะครับสูงนี่ไม่ได้แทนความพิกลพิการที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับพูดกันจริงๆอ่ะมันได้แทนกันได้นะครับแต่มันแสดงถึงการสำนึกถึงข้อผิดพลาดอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ยินดีทีนี้คุณให้โอกาสใหม่ของรัฐบาลตอนรัฐบาลเพิ่งมาทำหน้าที่ได้ไม่กี่วันนะครับผมก็จึงไม่อยากจะสรุปไปว่ารัฐบาลจะดำเนินการไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าคิดว่าการโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญมากนะครับว่ารัฐบาลปัจจุบันก็ไม่ใช่รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่จะต้องมองประโยชน์เฉพาะพรรคการเมืองเป็นหลักใช่ไหมครับผลประโยชน์ของรัฐบาลเข้ามาโดยแน่นอนได้ครอบความนิยมระดับหนึ่งถึงได้เป็นรัฐบาลแหละนะครับเพราะเราเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งแล้วกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นความชอบธรรมเบื้องต้นนะซึ่งอันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้คำว่าปรับปรุงแก้ไขนะครับให้การดูแลปัญหานี้ให้เป็นการเยาะทำให้สังคมไทยมีโอกาสสางเรื่องที่พลาดไปผิดพลาดบางประการให้ไปสู่การได้หลักชัยที่สำคัญคือหลักนิติธรรมที่เรายึดมั่นถือมั่นร่วมกันได้ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าพูดจากถ้าเราจะพูดตอบโจทย์น้องถามผมเนี่ยต้องถามว่าคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม19-20 ปีที่ผ่านมาครับลูกหลานของคนที่เกิดขึ้นในช่วงเหล่านั้นต้องจำได้นะครับว่าตอนนั้นคนตั้งพันกว่าคนนะครับพันกว่าคนสำหรับรถแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายสิบคนครับเหล่านั้นเนี่ยมันมีชีวิตเกิดขึ้นท่ามกลางนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นถ้ารัฐบาลปัจจุบันตระหนักได้แล้วก็ช่วยอาศัยโอกาสนี้เป็นการเยียวยาแก้ไขเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยทำให้เราเห็นรัฐบาลซึ่งช่วยยกระดับความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมไทยให้กลายไปเป็นที่รวมจิตใจของคนในสังคมซึ่งในอดีตก็จะบอกว่าอยู่ข้างใครอ่ะบางครั้งก็จะบอกว่าข้างเสื้อสีอะไรอ่ะเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันเราควรจะช่วยกันยกระดับให้เราพ้นไปจากการยึดมั่นแบบจำความคับแคบแบบเก่าได้ซึ่งอันนี้รัฐบาลมีโอกาสแล้วจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในส่วนหนึ่งมีคณะกรรมการที่รัฐสภาตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูแลโจทย์นี้ที่มีประธานมาจากพรรคเพื่อไทยด้วยกำลังครับนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับที่เอาเรื่องนี้มาสอดประสานกันว่าเราจะดูแลให้โจทย์เนี้ย
ป็นโจทย์ที่ไม่ใช่ทำให้คนเห็นเลยว่าพรรคถึงมีประจักษ์พรรคไหนก็ตามแต่เราช่วยทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นของการผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐสภาและเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในรอบใหม่ได้โอ้อาจารย์มองว่านี่เป็นโอกาสเลยนะหรือถ้ามองอีกแบบนึงมองว่าโอกาสนี้แหละโอกาสดีเลยที่คุณทักษิณจะกลับมาเหมือนกับทำให้คนเข้าใจตัวคุณทักษิณมากขึ้นหรือไม่ครับอาจารย์คือท่านนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณเนี่ยต้องถือว่ามีโอกาสสำคัญนะครับที่ท่านก็กลับมาบ้านเมืองแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าการวางบทบาทที่สำคัญและการเอื้อบรรยากาศให้สังคมไทยที่รุ่นใหม่เขาเข้ามารับผิดชอบเช่นปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าการยกพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ช่วยสะสางและก็ช่วยทำให้ความหวังเราเนี่ยนะครับรวมทั้งความหวังต่อการทำให้บทบาทของภาคทหารหรือภาคความมั่นคงเนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลของภาคพลเมืองมากภาคนะครับภาคพลเมืองแล้วก็รวมไปถึงภาคพลเรือนมากขึ้นด้วยเนี่ยน่าจะเป็นมงคลกับประเทศไทยนะครับเป็นมงคลก็คือว่าทำให้การเมื่อต่อเงื่อนไขการปฏิรูปภาคความมั่นคงตั้งแต่เดิมขยายใหญ่โตนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะได้มีโอกาสแล้วล่ะที่จะมีการช่วยให้บทบาททางด้านที่ลดบทบาทที่ไม่จำเป็นของฝ่ายทหารลงแล้วก็ทำให้ทหารฝ่ายอาชีพฝ่ายวิชาชีพเนี่ยเข้มแข็งขึ้นครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เสริมจุดอ่อนทางด้านอื่นๆของกองทัพเองด้วยนะครับแต่ว่ามันลดบทบาทที่ไม่จำเป็นลงเองนี่เป็นต้นซึ่งผมว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีโอกาสสำคัญในการเอื้อให้เราอภิปรายเรื่องเหล่านี้ในมุมที่กว้างกว่าเดิมได้นะครับไม่ทำให้เราอยู่ในแดนที่ว่าเอ้ยภาครัฐเนี่ยไม่ได้เรื่องเราต้องเชียร์ใครก็ตามที่มาปฏิรูปรัฐอย่างเดียวนี่ผมคิดว่าอย่างนี้มันก็อาจจะสูญถูกบางส่วนแต่โอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญแล้วล่ะที่พรรคการเมืองก็หลายพรรคที่เป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันจะช่วยทำให้การดูแลปัญหานี้ร่วมกันสมกับที่ว่าประชาชนในภาคใต้เขานะครับจริงๆคนไปมองว่าเป็นเรื่องมุสลิมกับพุทธอะไรเงี้ยอันที่จริงมันก็ไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วสังคมไทยอยู่กันด้วยหลายศาสนาอยู่แล้วครับเพราะถ้ามองอย่างนี้ก็คือเป็นโอกาสสำคัญที่กรุงเทพการเมืองที่กรุงเทพจะเป็นโอกาสที่การเมืองที่กรุงเทพหรือสถาบันที่กรุงเทพจะช่วยทำให้เรามีความทรงจำที่ได้รับการแก้ไขจากความขมขื่นในรอบ19ปี20ปีกลายไปเป็นความหวังได้นะครับ